คำว่าละลุคือดินมันยุบมันเกิดมา 2,000 กว่าปีแล้วครับรูปแบบของละลุแล้วแต่จินตนาการของคนที่มาชมครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศในแต่ละปีนั้นรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามภูมิอากาศครับนะครับมันเป็นดินแดนธรรมชาติหรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใหญ่ที่สุดนะครับชั้นยอดสายแก้วก็คือตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เชิญชวนนะมีเวลาก็มาชมหรือมานั่งรถอีแท็กครับอีแท็กหรือจะเรียกให้ดีก็คุณแท็กนั่นแหละครับจะมีอย่างไรบรรยากาศดีๆแบบท้องนาในละลุให้ชมนะครับในกลุ่มของรถอีแท็กนะครับที่นำเข้ามานะครับเป็นการรวมกลุ่มของคนในท้องถิ่นครับนะครับเขาตั้งเป็นกลุ่มครับแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนคือให้เขาได้มีส่วนร่วมตรงนี้อยู่เพราะว่าละลุมันเป็นของชุมชนคือทางการหรือทางอบต.เขาก็มอบหมายให้ชุมชนจัดการบริหารเองชุมชนมีกลุ่มสินค้าโอท็อปต่างๆเขาไปขายที่ศูนย์ท่องเที่ยวของฝากประจำทุกปีก็คือตลอดไม่ขาดก็คือพริกแห้งรสชาติอะไรไม่เผ็ดมากความสดก็ดีเนี่ยคนที่เขามาเที่ยวเขาถามหาประจำท่ามกลางตรงนี้จะเป็นท่ามกลางธรรมชาตินะครับผู้ที่ไม่เคยเข้ามานะครับขอเชิญชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติครับเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ